รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทำงานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงรอยย่นในร่างกายนะคะน้องๆจะนึกถึงส่วนไหนกันบ้างคะบางคนจะตอบว่ารอยย่นที่หน้านะคะบางคนจะตอบว่ารอยย่นที่ตาหรือว่าตีนกาค่ะบางคนตอบว่ารอยย่นที่ผิวหนังซึ่งรอยย่นแบบนี้นะคะจะเกิดจากความเสื่อมของผิวหนังค่ะมากขึ้นผิวหนังของเรานะคะก็จะไม่เต่งตึงกระชับเหมือนกับตอนเด็กๆนั่นเองค่ะผิวก็จะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นได้นั่นเองซึ่งผิวเหี่ยวย่นนะคะใครๆก็คงไม่อยากจะให้มีนะคะหรืออยากจะให้เกิดขึ้นช้าที่สุดใช่ไหมคะแต่ก็มีรอยย่นในร่างกายนะคะที่เป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องแก่ก็สามารถเกิดรอยย่นได้น้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรรอยย่นที่ริมฝีปากของเรายังไงล่ะคะวันนี้เราจะมาไขปริศนาร่างกายว่าทำไมเราต้องมีรอยย่นที่ริมฝีปากและรอยย่นนี้มีประโยชน์อย่างไรกับหัวข้อทำไมริมฝีปากเราต้องมีรอยย่นไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันค่ะริมฝีปากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่มีลักษณะนุ่มเคลื่อนไหวได้เพื่อทำหน้าที่รับอาหารและเปล่งเสียงและเด็กๆทราบไหมคะว่าริมฝีปากของเราเป็นอวัยวะที่บอบบางและไวต่อความรู้สึกมากที่สุดในร่างกายเนื่องจากที่ริมฝีปากเป็นจุดรวมของปลายประสาทนับล้านล้านเส้นนอกจากนี้ที่ริมฝีปากยังปราศจากต่อมเหงื่อต่อมไขมันและรูขุมขนทำให้ผิวบริเวณนี้มักขาดความชุ่มชื้นได้ง่ายอีกด้วยค่ะที่สำคัญริมฝีปากถือเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีรอยย่นมากที่สุดไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเหตุที่ริมฝีปากของเราต้องมีรอยย่นมากมายนั่นก็เป็นเพราะว่ารอยย่นนี้จะช่วยให้เราสามารถยกและขยับริมฝีปากได้อย่างอิสระโดยไม่รู้สึกตึงหรือรั้งเวลาที่ริมฝีปากเคลื่อนไหวเช่นเวลาพูดออกเสียงอ้าปากหรือรับประทานอาหารทำให้เราสามารถขยับริมฝีปากและบังคับรูปปากได้อย่างใจและทำให้เกิดความหลากหลายในการเปล่งเสียงได้อีกด้วยนี่ล่ะค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีรอยย่นที่ริมฝีปากยังไงล่ะคะปลาทูตัวใหญ่มาก A E I O U โอ้โหเพิ่งจะเห็นคุณค่าของรอยย่นของเราก็วันนี้แหละค่ะโดยเฉพาะ
รอยย่นที่ริมฝีปากนะคะทำให้เรามีอิสระในการขยับปากได้อย่างใจเลยแหละค่ะและอย่างที่น้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าริมฝีปากของเราเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากบางครั้งค่ะก็แห้งจนลอกเป็นแผ่นๆดึงแล้วเลยก็มีนะคะอาการแบบนี้ค่ะเกิดจากอะไรและควรดูแลตัวเองอย่างไรบ้างค่ะรบกวนคุณหมอช่วยตอบทีนะคะคือโดยปกติแล้วโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยริมฝีปากจะเป็นอวัยวะที่มีการขยับบ่อยนะคะไม่ว่าเราจะต้องรับประทานอาหารพูดคุยหรือว่าแสดงสีหน้าอารมณ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำริมฝีปากปกติก็จะเห็นว่ามีรอยยับหรือว่ารอยย่นได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายิ้มกว้างหรือว่าแบบขยายนิดนึงเราก็จะเห็นว่ารอยย่นนั้นก็จะหายไปอันนี้เป็นเรื่องปกติรอยย่นเนี่ยเป็นปกติเลยนะคะคือหมายถึงริมฝีปากของเราเนี่ยต้องมีรอยย่นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาขยายมันจะได้ขยายได้เวลาเราขยับปากก็จะได้ขยับได้คือจริงๆริมฝีปากแห้งลอกเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะที่เราเจอกันบ่อยๆลอกทั้งริมฝีปากบนแล้วก็ล่างเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการเลียริมฝีปากบ่อยๆก็จะเกิดการระคายเคืองกับริมฝีปากก็ทำให้เกิดการแห้งลอกได้สาเหตุอื่นๆก็คือเช่นอยู่ในที่ที่อากาศหนาวมากๆอากาศแห้งมากๆริมฝีปากก็จะลอกนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุภายในแล้วก็สาเหตุภายนอกร่างกายที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นสาเหตุภายในก็คือบางคนที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วก็จะมีผื่นลอกบริเวณริมฝีปากได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นสาเหตุภายนอกก็จะเป็นเรื่องของแพ้ลิปสติกหรือว่าแพ้ยาสีฟันเป็นต้นรวมถึงการสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณริมฝีปากทั่วๆแล้วก็เกิดการลอกได้เช่นกันการลอกบริเวณมุมปากเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็มีได้หลายอย่างเช่นกันในเด็กเล็กๆเราก็ยังเจอได้พวกกลุ่มที่ใช้จุกนมปลอมนะคะก็จะมีการกดทับบริเวณนั้นเช่นกันแล้วก็เกิดการสะสมของน้ำลายแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแตกเป็นแผลได้ส่วนใหญ่เราก็จะต้องคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องระวังเรื่องภาวะผิวแห้งค่ะเช่นถ้าเด็กเล็กมากๆเลยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ในการอาบน้ำแล้วก็ใช้อาบน้ำเปล่าเอาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นมอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆเช่นแบบโลชั่นบางตัวที่แบบเราจะแนะนำก็จะแนะนำกลุ่มที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันบูดก็จะลดโอกาสการระคายเคืองหรือว่าแพ้ลงได้แล้วก็ถ้าโตขึ้นมานิดนึงต้องการใช้สบู่ละเราก็จะแนะนำสบู่กลุ่มที่เป็นสบู่เหลวแล้วก็มี pH เป็นกรดอ่อน 5.5 ประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนไม่มีถ้าไม่เป็นกลุ่มที่ไม่มีพวกสารกันบูดหรือว่าไม่มีน้ำหอมได้ก็จะยิ่งดีก็จริงๆแล้วก็แนะนำน้องๆว่าให้รับประทานอาหารให้ครบหมู่ดื่มน้ำเพียงพอนะคะแล้วก็งดการเลียปากถ้ามีผื่นก็บอกคุณพ่อคุณแม่นิดนึงอาจจะให้ซื้อตัววาสลีนหรือว่าปิโตรตัมเจลลี่ไว้ทาบ่อยโดยเฉพาะเวลาอากาศหนาวหรือว่าช่วงฤดูหนาวนะคะทั้งนี้ก็แนะนำงดแกะเกาหรือว่าถ้ามีผื่นจริงๆก็แนะนำให้มาพบแพทย์ค่ะเรื่องราวปริศนาต่างๆในร่างกายของเรานะคะยังมีมาฝากกันอีกแน่นอนค่ะแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะน้องๆทางบ้านนะคะอยากให้เราไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจตรงนี้เลยค่ะและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเรารวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยค่ะตอนหน้านะคะเราจะมาไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ